สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลนะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยครับสวีดัสสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับมีรายงานเชื่อว่าฟอเรนเวียสครับจะเลือกบาร์เซโลนาก่อนเรอัลมาดริดซะอย่างนั้นเลยล่าสุดครับฟอเรนเวียสครับมิดฟิลด์ของเลเวอร์คูเซ่นครับมีใจให้บาร์เซโลนามากกว่าทีมอื่นๆจากการเปิดเผยของนักเตะก่อนหน้านี้ครับรายงานของมุนโดเดปติโบเมื่อคืนที่ผ่านมาครับบอกว่าบาร์เซโลนาตั้งเป้าเซ็นสัญญากับฟอเรนเวียสมิดฟิลด์ดาวรุ่งของเลเวอร์คูเซ่นในช่วงซัมเมอร์ปี2025แม้ต้องแข่งขันกับเรอัลมาดริดก็ตามแต่รายงานก็เชื่อว่านักเตะมีใจให้กับบาร์ซ่ามากกว่าตามการรายงานบอกว่าบาร์เซโลนาประเมินสถานการณ์ว่าสถานการณ์ทางการเงินของบาร์ซ่าจะดีขึ้นมากในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและนั่นหมายถึงศักยภาพในการเซ็นสัญญากับนักเตะระดับชั้นนำและหนึ่งในนั้นก็คือฟอเรนเวียสมิดฟิลด์วัย21ปีของเลเวอร์คูเซ่นที่ตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามครับสื่ออย่างมุนโดเองเชื่อว่าหากเวียสจะย้ายออกจากทีมห้างยาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเขาจะเลือกบาร์เซโลนามากกว่าเรอัลมาดริดหรือสโมสรโดยอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของนักเตะเมื่อปี2022ตอนนั้นครับฟอเรนเวียสเนี่ยพูดประมาณว่าตอนเด็กๆผมฝันที่จะเล่นให้กับบาร์ซ่าและนั่นก็ไม่เปลี่ยนแปลงผมมีโปสเตอร์ของลีโอเนลเมสซี่อุสมานเดมเบเล่เปียร์อเมริกโอบามายังแขวนอยู่ในห้องเวียสครับยังพูดถึงเมสซี่ตำนานนักเตะของบาร์ซ่าว่าเสื้อตัวแรกของผมเป็นของเมสซี่กับอาร์เจนตินาเจ๋งที่สุดไม่มีใครเล่นได้เหมือนเขาก่อนหน้านี้ครับต้องบอกว่าฟอเรนเวียสยังพูดถึงจอฟลิกของหน้าทีมชาติโปรตุเกสที่ย้ายออกจากแอตเลติโกมาดริดเล่นให้กับบาร์ซ่าด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลที่แล้วและคาดว่ายังคงเล่นให้กับบาร์ซ่าด้วยข้อตกลงแบบยืมตัวเหมือนกันในซีซั่นหน้าเขาบอกประมาณว่าแม้เขาเป็นนักเตะประเภทเดียวกับผมมีความคิดสร้างสรรค์มากและผมได้เรียนรู้สิ่งนั้นจากเขานี่คือสิ่งที่ฟอเรนเวียสได้เปิดใจนะครับแม้บาร์เซโลนาจะคาดการถึงสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นมากในช่วงซัมเมอร์ปี2025ก็ตามแต่การลงทุนเซ็นสัญญากับฟอเรนเวียสเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเนื่องจากเลเวอร์คูเซ่นตั้งค่าตัวไว้มากกว่า120ล้านยูโรอีกทั้งนักเตะยังตกเป็นเป้าหมายของสโมสรเงินหนาอย่างเรอัลมาดริดแมนซิตี้แล้วก็บาเยิร์นมิวนิกด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหสถานการณ์แบบนี้ครับไม่แน่ไม่นอนนะเพราะว่าฟอร์มดีและกลายเป็นหลายทีมเนี่ยจับจ้องมากๆเลยสำหรับฟอเรนเวียสนะครับพาห้างยาเลเวอร์คูเซ่นประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะครับในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปแต่สื่อก็เปิดเผยครับบอกว่านักเตะมีใจให้กับบาร์เซโลนามากกว่าเรอัลมาดริดถ้าเลือกไปก็น่าจะไปบาร์ซ่ามากกว่ามาดริดอะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้หมดครับทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนชุกเรามาตามข่าวสารกันต่อครับมีรายงานบอกว่าจูนี่โครสเตรียมทำงานทีมเยาวชนของเรอัลมาดริดนะครับจูนี่โครสครับหวังยุติอาชีพการค้าแข่งด้วยการนำทีมชาติเยอรมนีคว้าแชมป์ยูโร2024ส่งท้ายก่อนจะไปทำงานกับทีมชุดขาวจูนี่โครสครับมิดฟิลด์วัย34ปีเปิดเผยถึงอนาคตหลังเลิกเล่นอาชีพว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงของสเปนต่อไปและเตรียมทำงานกับทีมเยาวชนของเรอัลมาดริดตามการรายงานจากเดรียวาสนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจูนี่โครสครับย้ายจากบาเยิร์นเนี่ยมาอยู่กับมาดริดในช่วงซัมเมอร์ปี2014ก่อนที่มิดฟิลด์วัย34ปีอย่างโครสจะปิดฉากอาชีพฐานะแข้งโลสบรังโกสด้วยการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก6สมัยทางโทนี่โกรสเองก็เปิดใจครับบอกว่าส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวผมจะทำพอดแคสต์ต่อกับฟลิกน้องชายผมเองและผมจะทำงานในอะคาเดมี่ของมาดริดตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปไอคอนลีกทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของฟุตซอลจะเริ่มขึ้นด้วยแต่ชัดเจนว่าผมจะไม่มีส่วนร่วมใน18โปรเจกต์ตอนนี้เพื่อให้ยุ่งเหมือนตอนเป็นนักเตะที่กระตือรือร้นโกรสยืนยันว่าเขาไม่รู้สึกประมาทหรือมีความเครียดเป็นพิเศษในการเล่นเกมท้ายในอาชีพของเขาบนเวทียูโร2024แม้จะยอมรับว่ามันคงน่าเศร้าสำหรับการลงเล่นเกมสุดท้ายอย่างเป็นทางการของเขาเขาบอกว่าใช่ช่วงเวลานั้นมันมีอยู่แล้วและจะยังคงอยู่ต่อไปผมชัดเจนว่าผมจะไม่พัฒนาพรสวรรค์ด้านใดๆในชีวิตมากเท่ากับผมเล่นฟุตบอลผมแค่อยากถูกจดจำในฐานะโทนี่โกรสในวัย34ปีที่เล่นในฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขากับเรอัลมาดริดในตอนจบมันทำให้ผมสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันเป็นคำชมที่หลายๆคนคิดว่าเวลานี้มาถึงเร็วเกินไปทางโทนี่โครสนะครับยังตั้งเป้าหมายยุติอาชีพการแข่งของตัวเองในฐานะนักเตะชาวเยอรมันที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นหมายถึงการคว้าแชมป์ยูโร2024ร่วมกับทัพอินซีเล็กในช่วงซัมเมอร์นี้โค้ชบอกว่านั่นสำคัญมากสำหรับผมอยากจะคว้าแชมป์มาตลอดตั้งแต่ผมเล่นฟุตบอลผมต้องการประสบความสำเร็จแต่ละแชมป์มีความสำคัญกับผมมากการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเป็นแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมก่อนแต่ละฤดูกาล
การบรรลุเป้าหมายในท้ายที่สุดมีความหมายต่อผมมากอันนี้คือสิ่งที่โทนี่ครูสได้เปิดใจนะครับเตรียมทำงานทีมเยาวชนของเรอัลมาดริดหลังจากจบศึกยูโร2024นี้นะครับโอ้กับเรอัลมาดริดนะครับในฐานะโค้ชหรือว่าในฐานะทีมงานสตาฟกับทีมชุดเยาวชนของมาดริดต่อนะครับเดี๋ยวรอไปตามข่าวกันต่อของเอ็นดริกนะครับรู้สึกว่าอยากร่วมงานกับเอ็มบัปเป้มากๆล่าสุดทางเอ็นดริกครับตื่นเต้นได้เล่นร่วมกับเอ็มบัปเป้ที่เรอัลมาดริดนะครับเอ็นดริกฟิลิเป้ครับเปิดเผยว่าเขารู้สึกตื่นเต้นนะชื่อจะได้เล่นร่วมกับเอ็มบัปเป้กองหน้าดาวดังจากทีมชาติฝรั่งเศสเอ็นดริกเนี่ยกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติบราซิลเปิดเผยว่าเขารู้สึกตื่นเต้นครับที่จะได้เล่นร่วมกับเอ็มบัปเป้หลังทั้งคู่กำลังจะย้ายมาค้าแข่งด้วยกันที่เรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้จากการเปิดเผยของสถานีโทรทัศน์ RTVE นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเอ็นดริกเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับมาดริดตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2022ครับและทางเอ็นดริกเองจะย้ายมาที่มาดริดเมื่ออายุครบ18ปีบริบูรณ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเอ็มบัปเป้ที่กำลังจะย้ายจากเปเชแบบไม่มีค่าตัวครับมาที่มาดริดด้วยสัญญา5ปีทางด้านของเอ็นดริกแล้วก็เอ็มบัปเป้ครับจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแนวรุกของเรอัลมาดริดร่วมกับวินิซิอุสจูเนียร์โรดิโกโกเอสโคเซ่หลุยซานมาตินครับมาโตโคเซลูบราอิมดิอาสแล้วก็อาดากูเลอร์นะครับแม้จะมีการแข่งขันสูงในการแย่งตำแหน่งในทีมแต่เอ็นดริกก็มีความสุขที่จะมีโอกาสเล่นร่วมกับเอ็มบัปเป้นะครับเขาบอกว่าคิลิยานเอ็มบัปเป้เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในฟีฟ่าผมไม่เคยเอาเขาออกจากอัลลิมิเต็ดทีมของผมมันเป็นความฝันที่จะได้เล่นร่วมกับเขาและตอนนี้ความฝันนั้นกำลังจะเป็นจริงผมมีความสุขมากที่จะได้เล่นร่วมกับเอ็มบัปเป้โอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เอ็นดริกนะครับได้เปิดใจนะครับบอกว่าอยากจะร่วมงานกับเอ็มบัปเป้เป็นอย่างมากเลยเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันและคลั่งไคล้มาตลอดทั้งชีวิตนะครับตอนนี้กำลังจะเป็นจริงแล้วนะครับเจอกันที่ซานติอาโกเบอร์นับเบลเรอัลมาดริดรอต้อนรับอยู่ทั้ง2คนเลยทั้งเอ็นดริกแล้วก็เอ็มบัปเป้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกับยูสกอร์365กันหน่อยนะครับจัดแคมเปญใหญ่ครับยูโรเฟสติวัลแจกแสนทุกวันเล่นมันทุกแมตช์นะครับทางด้านของยูสกอร์365จัดแคมเปญของยูโรนะครับไทยแชมป์ยูโรในทัวร์นาเมนต์นี้ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็แอดไปที่ @yuscore365 มีแอดนำหน้าด้วยที่ FC เขียวครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับฝากไปสมัครเป็นสมาชิกกันด้วยแล้วก็บอกแอดมินว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลด้วยนะจ๊ะถือว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อเลยนะครับทางด้านของลีโอเนลเมสซี่ยอมรับว่าเรอัลมาดริดดีที่สุดในตอนนี้นะครับล่าสุดครับลีโอเนลเมสซี่ครับชื่นชอบสไตล์การเล่นของแมนซิตี้แต่หากคำนึงถึงผลงานในครั้งคงต้องยกนิ้วให้กับเรอัลมาดริดเมสซี่เนี่ยตำนานนักเตะของบาร์ซ่าเปิดเผยผ่านอินโฟเบนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเขายอมรับว่าเรอัลมาดริดเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้หากพิจารณาจากผลงานในขันแต่เมสซี่ครับยกย่องไปยังแมนซิตี้ที่เป็นทีมมีสไตล์การเล่นที่ดีที่สุดเหมือนกันมาดริดเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครั้งในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับหลังอันเช่เนี่ยพาชุดขาวคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนแชมเปี้ยนส์ลีกและซูเปอร์โคปาเดอสปันญานะครับเราต้องบอกเลยนะครับว่าเมสซี่เนี่ยยอมรับว่าเรอัลมาดริดเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ครับเรามาฟังสิ่งที่เมสซี่ที่พูดนะเขาบอกว่าถ้าเราพูดถึงผลการแข่งขันมันคือเรอัลมาดริดถ้าเรากำลังพูดถึงสไตล์การเล่นโดยส่วนตัวผมแล้วผมชื่นชอบแมนซิตี้ของเป๊ปกูร์ดิล่ามากและผมเนี่ยเชื่อว่าทุกทีมที่เขาเป็นโค้ชจะมีความพิเศษสไตล์การเล่นของแมนซิตี้ดีที่สุดแต่ถ้าพิจารณาจากผลลัพธ์มันคือเรอัลมาดริดอันนี้คือสิ่งที่เลโอนีมซี่เปิดใจนะครับถ้าเรื่องผลงานในขันอะไรต่างๆขอยกให้เรอัลมาดริดแต่ถ้าสไตล์การเล่นที่ผมชื่นชอบผมชอบแมนซิตี้อะไรทำนองนั้นนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังข่าวสารที่เอามาให้ฟังตอนเช้าวันนี้นะครับโอ้โหถือว่าอัดแน่นๆเลยนะครับจะชวนให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับ